สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันศุกร์ที่12มกราคม2567กันนะครับวันนี้นะครับเซ็ตอินดีกซ์ก็ปิดตลาดไปที่ 1,413.53 จุดบวกเพิ่มขึ้นมา 5.29 จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น 0.38% มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่ 40,000 ล้านบาทโดยประมาณโดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มค้าปลีกธนาคารชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขนส่งและก็กลุ่มการแพทย์ส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงานอสังหาริมทรัพย์และก็กลุ่มปิโตรเคมีโดยหุ้นที่ปรับขึ้นแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ CP Extra ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 7.14% ก็ตลาดนั้นคาดว่ากำไรปกติในไตรมาส4ปี66นี้จะเติบโตได้ 15% year on year ก็ได้แรงดุลมาจากดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลงแล้วก็ยอดขายที่ปรับตัวได้ดีขึ้นแล้วก็ยังคาดว่าจะเติบโตอีก 81% Q on Q ก็ได้รับแรงดุลมาจากปัจจัยของฤดูกาลทางด้านของ CCETราคาหุ้นบวกขึ้นมา 3.48% ก็ตลาดนั้นคาดว่ากำไรของปี2566และก็ปี2567นี้จะเติบโตได้อย่างโดดเด่นและก็เติบโตต่อเนื่องส่วนทางด้านของ TGE ราคาหุ้นยังคงปรับขึ้นต่อเนื่องวันนี้บวกขึ้นมาอีก 6.64% โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในปีนี้นั้นจะเติบโตได้อย่างโดดเด่นโดยมีโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ดำเนินการแล้ว30เมกะวัตต์และก็อยู่ในระหว่างการพัฒนาอีกกว่า40เมกะวัตต์แล้วก็เตรียมที่จะมุ่งสู่ธุรกิจพลังงานสะอาดแบบครบวงจรนอกจากนี้ก็ยังมีหุ้นอื่นๆที่มีการฟื้นตัวกันขึ้นมาได้อย่างเช่นทางด้านของ K-Bank ราคาหุ้นวันนี้ฟื้นตัวขึ้นมา 2.71% Mintบวกขึ้นมา 2.73% RCL บวกขึ้นมา 5.85% ทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของไทยออยล์ราคาหุ้นติดลบไป 2.36% ก็ตลาดนั้นคาดว่าได้รับเซนติเมนต์เชิงลบมาจากการที่หน่วยกลั่นน้ำมันดิบหรือว่า CDU แห่งหนึ่งของท็อปนั้นซึ่งก็เป็นโรงกลั่นน้ำมันที่ตั้งอยู่ที่ศรีราชานั้นได้มีการหยุดเดินเครื่องนอกแผนนอกจากนี้ก็ยังมีหุ้นอื่นๆที่มีการปรับตัวลงมาก็คาดว่าเป็นการถูกขายทำกำไรอย่างเช่นทางด้านของ BPO ราคาหุ้นติดลบไป 7.41% DTC Enterprise ราคาหุ้นติดลบไป 4.81% WGE ติดลบไป 4.71% แล้วก็ APCS ติดลบไป 3.85% รวมถึง SB Next ติดลบไป 3.51% ซึ่งหุ้นต่างๆเหล่านี้ก็คาดว่าถูกขายทำกำไรหลังจากวันก่อนหน้าปรับตัวกันขึ้นมาแรงและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ